This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได้เราเรียกว่า job innovatorคือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได้ครับมีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได้ลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการขวายคว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากครับทักษะต่างๆมีความจำเป็นมากขึ้นวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องทักษะอาชีพเวลาที่เราคุยถึงทักษะอาชีพปกติเราจะนึกถึงอะไรครับน้องๆที่เขาเรียนอาชีวะครับแต่ในปัจจุบันพอโลกเปลี่ยนไปแล้วบริบทเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยความต้องการยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจำเป็นต้องมีการติดอาวุธอะไรเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้าในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์นะครับดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์เกียรติอนันต์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมว่างี้ก่อนผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยต้องพัฒนาทักษะอาชีพนึกถึงอาชีวะปวช.ปวส.แบบนี้เป็นต้นนะครับพอโลกเปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์การมองแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกยังไงครับอาจารย์คือผมว่าเมื่อก่อนมันเป็นเพราะว่าเราจะมองว่าอันนึงเป็นอาชีพอันนึงเป็นการทำงานครับอย่างถ้าจบปริญญาตรีเนี่ยเราจะบอกว่ามีงานทำสามัญใช่สามัญสายสามัญแต่ว่าถ้าเป็นช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามองเป็นอาชีพนะครับเมื่อก่อนเรามองแบบนั้นแต่ว่าการมองแบบนั้นมันอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มคนโดยใช้ภาษาในยุคอดีตแต่พอยุคตอนนี้ครับผมกำลังบอกว่าเราจะอยู่ในโลกที่อาชีพถ้าคุณโชคดีเนี่ยสมมติน้องจบใหม่ไปเนี่ยในชีวิตเขา3ครั้งทุกๆ10ปีอาชีพที่เขาเคยทำอยู่มันจะสลายไปจากโลกอาจารย์พูดน่ากลัวแบบเปล่าไม่จริงเหรอเอางี้ยกตัวอย่างเช่นลองนึกภาพว่าเมื่อ10ปีก่อนเรามีชั้นร้านเช่า DVD ร้านเช่า CD ตอนนี้ไม่มีละคนที่นั่นตกงานละโอเคเคลียร์อาจารย์เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีโอ้โหอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังบอกว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะเรียนในสาขาไหนก็ตามคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อมีอาชีพไปเรื่อยๆถนนทุกสายจึงมุ่งสู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำครับอาชีวะจึงไม่ใช่เรื่องของระดับการศึกษาแต่มันคือการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพปริญญาตรีจะจบโทจบเอกจบปวช.ปวส.ม.3 ม.6มันจะอยู่ในเส้นทางการหาอาชีพในโลกที่อาชีพไม่ถาวรเหมือนกันหมดเลยครับอาจารย์ปัญหาคือแล้วถ้าอย่างนี้เวลาที่เราเรียนน่ะแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวองค์ความรู้ที่เรียนตามปริญญาตามหลักสูตรมันหมดอายุอยู่แล้วแล้วเราจะพัฒนาทักษะเพื่อไปมีอาชีพใหม่ๆซึ่งเรายังมองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่เป็นเทรนด์เซตเตอร์ถูกไหมฮะใช่ครับเราจะทำยังไงครับอาจารย์เราไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์ครับแต่ว่าเราจะมีจุดที่เป็นตัวเราคือโลกเมื่อก่อนเราตลาดเป็นตัวตั้งแล้วเรียนตามที่ตลาดต้องการถูกต้องครับอันนี้คือความเชื่อของเรามาตลอดเราถึงมีคำการเซอร์เวย์ว่า10อาชีพดาวรุ่ง20อาชีพดาวรุ่งแล้วเราก็จะใช้อันนี้เป็นการเลือกครับมันคือโลกที่มันนิ่งแต่ว่าในโลกข้างหน้าเนี่ยอาชีพมันไม่แน่นอนแล้วมันถูกแทนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มี10อาชีพท็อป10ในวันอีก3ปีมันอาจจะหายก็ได้ครับสิ่งที่ต้องทำคือมันต้องถอยกลับมา19ครับวิธีการเอาตัวรอดในประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเริ่มต้นด้วยการให้เด็กถอยมา19แล้วแทนที่จะบอกว่าจะต้องไปทำอาชีพอะไรโอเคเขาจะมาบอกคนว่าค้นหาตัวเองให้พบโอเคเขาเรียกว่าแกคือปรัชญาคือการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ยืนต้นที่อย่างรากลึกแต่ยืดหยุ่นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนสายลมที่พัดมาต้นไม้ใหญ่ที่มันมีรากลึกคือจุดที่รู้จักตัวเองดีมันจะไม่ถูกพัดปลิวไปแต่มันจะโอนอ่อนปรับตัวตามกระแสลมได้และอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการสร้างเกราะป้องกันตัวเอง2ชั้นเกราะชั้นในคือการรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครเราถนัดอะไรเราชอบอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราชอบร้องเพลงครับแล้วเราชอบมันมากเนี่ยหลักการจัดการพัฒนาคนสมัยใหม่คืองั้นให้เด็กคนนี้ฝึกการร้องเพลงแล้วสมมติเราบอก STEM ใช่ไหม STEM ก็จะวิทยาศาสตร์มาการสั่นของคลื่นเสียงเป็นยังไง
นะครับเคมีที่ใช้เรื่องน้ำลายเรื่องวัตถุดิบที่ใช้เป็นยังไงคุณเรียนทุกอย่างที่มันเอาตัวคุณอ่ะเป็นแกนกลางเมื่อนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายโดยที่ตัวเองคือสาขาตัวเองคือสาขาเรามีตัวตั้งแต่รอบตัวเราจะมีศาสตร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่เราจะรู้ว่าเรามีอะไรเป็นทุนเดิมแล้วเราจะรู้ว่าเอามาเสริมได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักร้องแล้ววันหนึ่งเนี่ยหุ่นยนต์ร้องเพลงเทนเราจะทำอะไรได้บ้างโอเคคำถามนี้สมมติเราร้องเพลงสู้หุ่นยนต์ไม่ได้เราทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพตัวเองจากการเป็นการร้องเพลงแทนหุ่นยนต์มาเป็นซาวด์ดีไซเนอร์ได้ไหมแล้วดีไซน์หุ่นยนต์ร้องเพลงแบบที่เราต้องการให้มันร้องครับก่อนวิทย์เดอะวินที่หุ่นยนต์วิ่งเนี่ยเราดีไซน์ซาวด์ให้หุ่นยนต์ร้องแทนเราแล้วปรับเสียง7ภาษา8ภาษาได้ไหมเราใช้สกิลเดิมคือการร้องเพลงแต่เราไปต่อยอดได้เทคโนโลยีได้หรือถ้าเกิดว่าเราชอบวาดรูปกับเล่นเกมเราอาจจะเรียนเล่นเกมเรียนวาดรูปให้เก่งแล้วไปเรียนเรื่องของการดีไซน์ไอเทมอาวุธสวยๆที่มีแบ็คกราวด์เชิงประวัติศาสตร์แล้วขายออนไลน์อาชีพมันเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่คืออาชีพที่อาจารย์นี่คืออาชีพที่ว่าเหมือนกับคนที่บอกว่าในญี่ปุ่นมีคนรับจ้างนั่งฟังคนบ่นเนี่ยคือเขาจะมีความสุขกับการอยู่ความเขาเรียกว่าแก่นของเขาคือเขามีความอดทนในการนั่งฟังใครก็ได้เขาพร้อมที่จะเป็นนักฟังที่ดีเพราะฉะนั้นเขาไปนั่งฟังคนบ่นก็อาชีพของเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นโลกข้างหน้าจึงไม่ใช่โลกที่รองานแต่เป็นโลกที่มนุษย์ต้องสร้างงานโอ้โหเพราะ AI จะมาแทนงานครับแต่ AI จะไม่แทนงานที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง AI จะแทนงานที่มนุษย์สร้างไว้ก่อนฉันสร้างงานเป็นพนักงานรีเซพชัน AI มาแทนเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สร้างงานไปเรื่อยก็จะไม่ตกงานโอ้โหอาจารย์แต่ว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมอาจารย์เพราะเราก็จะไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเปลี่ยนไงไปบ้างดังนั้นครับอาจารย์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเราเตรียมความพร้อมตัวเราเองกับโลกที่มีหมุนไปโดยที่เรายังไม่รู้ทิศทางเราควรจะวางตัวของเรายังไงเตรียมการในทิศทางใดบ้างที่คิดว่าอันนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ในอนาคตหรือความพร้อมของเรานั้นสามารถตอบโจทย์เขาได้ต่อไปครับคือผมกำลังจะแนะนำในสิ่งที่คนเกือบทั้งประเทศอาจจะไม่พอใจคือกลับไปค้นหาตัวเองให้เจอว่าแก่นแท้ของเราเนี่ยหนึ่งเราชอบอะไรสองถนัดอะไรถ้าใครที่ชอบกับถนัดเรื่องเดียวกันโอเคโชคดีไปแต่ถ้าระหว่างชอบกับถนัดไม่เหมือนกันให้เลือกถนัดก่อนเพราะว่าก่อนนะเพราะว่าถ้าความชอบก่อนโลกมันหมุนเร็วมันจะชอบและถนัดไม่ทันเอาถนัดก่อนเอาถนัดก่อนแล้วมาคิดต่อไปว่าคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได้โอ้อันนี้คือวิธีการที่อยู่รอดในโลกของงานเราเรียกว่า job innovator คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได้ครับมีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได้ถ้าไม่งั้นต้องเป็นซูเปอร์เป็ดเหมือนที่เราคุยกันก่อนนี้ว่าจะต้องทำหลายๆอย่างแล้วเรียนรู้ให้เร็วหลายๆอย่างพร้อมกันได้อาจารย์ครับในโลกยุคปัจจุบันใครๆก็พูดถึงตัวของดิจิทัลนะความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ว่าจะอยู่สาขาใดก็ตามเรากับเรื่องการปรับตัวทางโลกดิจิทัลนั้นมันมีสาสัมพันธ์อย่างไรกันบ้างเราควรจะต้องรู้เทคโนโลยีแบบไหนเพราะเดี๋ยวแป๊บนึงเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องมองคือถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะรู้ดิจิทัลที่มันกองอยู่ข้างหน้าเราจะคว้าอันไหนมาเสริมทักษะเราอันไหนมาเสริมใช่ครับแต่ถ้าเรามางุมมางาเราไม่รู้ฉันชอบอะไรทำงานวันต่อวันเนี่ยเดี๋ยวนายสั่งมาให้เอาโปรแกรมนี้ไปใช้อะเรียนอ่ะเขาไม่ชอบอีกแล้วก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากฉันทะความชอบหรือว่าวิริยะมีความเพียรต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปรับตัวได้มันกลับมาสู่แก่นแท้ของการศึกษาเพื่อเติมเต็มตัวเองว่าเรามีความเชี่ยวชาญหรือความเก่งตรงไหนอันนี้คือจุดแรกครับแล้วพอเรารู้จักตัวเองเราจะมองหาเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองได้คนที่มองเทคโนโลยีเป็นศัตรูมันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมองตัวเองได้ใครที่มองตัวเองขาดเทคโนโลยีจะกลายเป็นมิตรกับเขาทันทีแล้วมันจะกลายเป็นเสือติดปีกตรงที่ว่าเรารู้เราอยากจะเก่งเรื่องไหนแล้วเราจะไปหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นคนที่สอนหนังสือนะอาจารย์เองก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆอาจารย์มีข้อแนะนำให้กับคนที่ทำอาชีพสอนหนังสือตามหลักสูตรที่เราเคยเป็นมาหรือเราอาจจะมีการอภิวัตมันขึ้นมาหนึ่งนะฮะอาจารย์มีข้อแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างครับเลิกสอนครับเลิกสอนเลิกสอนเพราะว่าในยุคนี้สิ่งที่เราสอนมันคือการแพ็คข้าวกล่องส่งให้เขาแล้วเขาก็จะเราเชื่อว่าข้าวกล่องเนี้ยเขาก็จะถือไปกินตลอดชีวิตแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่ข้าวกล่องเนี้ยมันจะบูดเร็วมากครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะต้องสอนวิธีทำกับข้าวให้เขาแล้วไม่ใช่ทำกับข้าวอะไรก็ได้ต้องให้รู้ก่อนว่าเขาชอบกินอะไรแล้วสอนหลักการเพื่อเขาไปเติมเต็มเพราะฉะนั้นบทบาทของเราจึงไม่ใช่ทีเชอร์หรืออินสตรัคเตอร์แต่เราจะกลายเป็นฟาซิลิเทเตอร์คือเป็นคนที่สามารถจะทำให้เขาเนี่ย
เติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติพอเรามองบทบาทเราแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่บอกว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะความรู้พื้นฐานยังสำคัญ1 บวก 1 เป็น 2เขายังต้องรู้อยู่แต่ต้องแยกให้ออกว่าพื้นฐานกับการต่อยอดไม่เหมือนกันมันมีจุดนึงที่เราต้องปล่อยมือให้เขาเติบโตแล้วเราจะเปลี่ยนบทบาทจากคนสอนเป็นคนเดินร่วมทางแล้วให้เขาผจญภัยในโลกของความรู้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงครับพร้อมๆกันนี้ครับอาจารย์ใหม่มุมหนึ่งกันบ้างน้องๆที่เป็นเด็กจะบอกว่าแล้วท่าทีที่เรามีต่อคำสอนของครูหรือคำแนะนำเพราะถ้าไม่มีคำสอนนะเป็นคำแนะนำของครูแต่ขณะเดียวกันเราก็มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้ตลอดเวลาข้อแนะนำของอาจารย์ที่มีให้กับเด็กที่เรียนอยู่ณเวลานี้ครับคุณเป็นไงครับอย่างแรกคือผมประทับใจเด็กรุ่นใหม่ในแง่ของการที่เขาถูกพัฒนาขึ้นมามีขีดความสามารถในหลายๆด้านเยอะมันเหมือนกับเขาเป็นรถเฟอร์รารี่ที่ทรงพลังมากครับแต่พลังมันจะถึงขีดสุดได้มันจะต้องผ่านการเรียนรู้ในการเร้นพลังนั้นออกมาอย่างถูกวิธีโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายิ่งเก่งต้องยิ่งถ่อมตนคือเด็กสมัยเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเขามีความน่าประทับใจหลายอย่างแต่บางทีความน่าประทับใจเหล่านั้นแหละมันทำให้เขาไม่ได้พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางทุกอย่างแล้วทำถ้วยให้ว่างแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่คนรุ่นก่อนพยายามจะส่งผ่านแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแล้วก็ขอให้กล้าตั้งคำถามครับเพราะว่าการกล้าตั้งคำถามเนี่ยมันพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ตั้งคำถามมันสะท้อนระดับเขาเรียกว่าความคิดของเราด้วยว่าคำถามที่เราตั้งเป็นยังไงกับการตอบคำถามของเด็กมันก็สะท้อนตัวตนแล้วการตั้งคำถามระหว่างกันมันจะเป็นการประเมินระหว่างกันแล้วจะรู้ว่าควรจะยอมรับเขาไหมลองวางเวลาเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนะครับก็คือวางจุดยืนทางการเมืองลงวางความแว่นต่างๆลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางเราใส่ทุกอย่างไว้กับตัวเราจะไม่เหลือมือไว้คว้าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตัวให้ว่างถึงลึกซึ้งกว่าแค่เราบอกว่าถ้วยชาต้องว่างแต่ความจริงถ้วยชาจะว่างคือเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วดึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่สุดโต่งไม่เหมือนเราแต่เขาต้องมีบางอย่างที่เราเรียนรู้จากเขาได้ครับมองหาตรงนี้แล้วทุกคนจะกลายเป็นคนที่จะมาเพิ่มเลเวลให้ตัวเราเองถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนะโอ้อาจารย์วันนี้ทำให้เราได้รู้นะครับเรื่องปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างเจเนอเรชันเพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วทักษะในการเรียนรู้บริบทใหม่ๆชาใหม่ๆที่จะใส่เข้ามาในถ้วยก็แตกต่างไปด้วยแล้วชามันจะเย็นด้วยเพราะฉะนั้นสักพักถ้ากินไม่หมดชาเย็นก็ต้องเททิ้งแล้วใส่ชาใหม่ถูกไหมต้องปีนึงชีวิตนึงจะต้องเปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วยครับแล้วคนที่เปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วยเนี่ยทักษะในการมองทุกอย่างโดยปราศจากอคติถึงสำคัญครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นโลกที่เป็นจริงครับก่อนที่จะจบไปครับอาจารย์ต้องถามอาจารย์แบบนี้เมื่อก่อนหน้านี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าแล้วเราจะใส่ชาอะไรเข้าไปในถ้วยของเรากล่าวคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรอะไรคือตัวเราตัวเราที่แท้จริงคืออะไรค้นหาตัวเองให้พบไม่ง่ายอาจารย์มีข้อแนะนำไงครับลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดแล้วผมต้องฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่รอบเด็กๆด้วยการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการไขว่คว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหนถ้าเขาล้มแล้วเราอยู่ข้างเขาแล้วให้เขาเติบโตเนี่ยเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติแต่ถ้าเขาล้มปุ๊บเราซ้ำเติมมันก็ทำให้เขาหยุดการเรียนรู้ไม่มีที่ไหนที่เติบโตได้ในความมืดมิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นแสงสว่างให้เด็กสำคัญครับแล้วเขาจะเติบโตเป็นร่มไม้ใหญ่ในอนาคตชอบจังเลยครับลองล้มไม่ใช่ล้มเหลววันนี้ขอพูดว่าไม่ได้แค่ว่าขอบคุณอาจารย์ขอกราบอาจารย์ขอบพระคุณมากครับวันนี้อาจารย์เปิดโลกทัศน์ให้เราเยอะมากนะครับเพราะว่าโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่น่าเชื่อวิธีการสอนเด็กวิธีการที่เด็กเรียนรู้แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงบริบทแตกต่างกันไปดังนั้นความสามารถของเราในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความสามารถในการที่เราจะลืมสิ่งที่เราเรียนวันนี้หลายรอเลยนะอาจารย์เนาะลืมสิ่งที่เราเรียนเพื่อเติมสิ่งใหม่เข้าไปเพราะชาถ้วยนี้เย็นได้ตลอดเวลาต้องเติมชาใหม่ตลอดเลยวันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับและไงก็ตามเสียดายว่าเวลามันหมดลงไปแล้วยังไงขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice